าสนุกกันต่อกับรายการลูกทุ่งสิบทิศวันนี้เราอยู่ในอาชีพแดนเซอร์กับช่วงที่แล้วเราก็ได้คนที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมาแล้วทั้ง4คนนั้นคือหยกซุยก้อยและโบทั้ง4คนจะต้องจับคู่เพื่อประลองเพลงกันใครจะสามารถชนะคู่ของตัวเองไปได้จะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศลูกทุ่งสิบทิศวันนี้นะครับอาชีพแดนเซอร์นะครับรอบรองชนะเลิศนะครับคู่ที่1ระหว่างน้องหยกและน้องซุยน้องหยกเป็นแดนเซอร์มากี่ปีแล้วคะเป็น10ปีได้แล้วค่ะเป็น10ปีเลยวันนี้เป็นหัวหน้าวงด้วยก่อนไปแดนเซอร์ทำอะไรฮะเรียนหนังสือหรือยังไงใช่ค่ะก็คืออาชีพนี้ก็คือเหมือนส่งตัวเองเรียนมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ชอบหรือว่าไงน้องหยกตอนแรกไม่ชอบค่ะแม่ทำค่ะแม่เขาทำทีมแดนเซอร์แล้วทีนี้เหมือนแบบลูกก็เป็นผู้หญิงอ่ะทำไมต้องไปหาคนอื่นก็คือแบบเขาก็บังคับให้หนูเต้นบางทีหนูกลับมาบางทีหนูเรียนกลับมาหนูทำการบ้านหนูก็จะแบบว่าหนูทำการบ้านนะหนูไม่ลงไปซ้อมอะไรเงี้ยค่ะก็จะดูก็จะแอบอะไรเงี้ยเพราะไม่อยากทำแต่แม่แบบว่าทำสิมันเป็นของเราเองอย่างเงี้ยหนูก็เลยพอได้ทำมาเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่ของเรานะที่แบบเราธุรกิจเราใช่ของเรานะเราก็ทำพอทำไปแล้วมันก็ชอบมันก็รักไปเองค่ะศิลปินดาราก็เป็นแบบนี้หลายท่านนะน้องเปาก็เมื่อก่อนก็แบบนี้นะไปร้องเพลงเสร็จกลับมาไปเรียนหนังสือต่อทุกวันนี้เป็นหัวหน้าวงมีวิธีคัดเลือกไหมว่าแดนเซอร์จะต้องมาอยู่ในวง PN Dancer เนี่ยต้องทำยังไงก็คือก่อนอื่นต้องมีพื้นฐานการเต้นนะคะก็คือต้องเต้นเป็นก่อนค่ะหนูมีท่าบังคับไหมมีค่ะก็คือจะเป็นเซตที่แบบว่าทุกทีมมีเลยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเซตชุมทางค่ะแปลว่าคือท่านี้คือทุกคนทุกทีมต้องเต้นค่ะเต้นให้ดูหน่อยได้ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2ระวังตาพี่ด้วย3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 อันนี้เยอะไปใช่ไหมมีแค่8มีแค่8นะวันนี้ใครอยากจะสมัครมาอยู่วง PN Dancer ต้องทำไงคะก็ทักเฟซมาได้เลยค่ะว่าหยกกัลยาค่ะหยกแดนซ์จังหวัดชลบุรีค่ะโอเคน้องหยกนะคะเป็นหัวหน้าทีมเป็นธุรกิจส่วนตัวแล้วเขามีวงของเขาน้องสุยเป็นลูกน้องค่ะเป็นลูกน้องก็จะมีวงทั่วไปมีวงประจำค่ะแต่ก็มีแบบไปเต้นให้ศิลปินท่านนู้นท่านนี้ไหมใช่ค่ะมีค่ะน้องสุยพี่ถามนิดหนึ่งบางทีเมื่อกี้ยังคุยกับพี่หนงพี่หนงบอกว่าบางทีเนี่ยแดนเซอร์เนี่ยต้องผมมีไหวพริบนะใช่สมมติเราไม่ได้เต้นประจำกับคนนี้แล้วบังเอิญว่าเราต้องมีจ็อบไปเต้นกับวงเนี้ยแต่เราไม่ได้เต้นกับเขาประจำแล้วหนูทำไงอ่ะก็แกะเลยค่ะแกะการงานเลยค่ะแล้วก็ถ้าขึ้นเวทีเนี่ยคือไหวพริบต้องดีค่ะหมายความว่าก็หนูไม่ได้เต้นกับเขาประจำแล้วหนูเต้นได้เหรอคือแบบแดนเซอร์ทุกคนจะมีพื้นฐานอยู่แล้วค่ะจะมีแบบจังหวะของตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยวงไหนเอ้ยท่าไหนที่ทุกวงจะต้องเต้นท่านี้3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8 1ก็ทุกเพลงก็จะประมาณนี้เหรอหยกเหมือนกันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรใช่ค่ะอ๋อก็คือยังไงก็ต้องขอให้มันเข้าจังหวะผู้ชนะในรอบนี้จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปเพราะฉะนั้นเพลงที่จะนำมาประชันกันคือเพลงคนตอบบ่อยู่ของคุณเอิ้นขวัญวรัญญาเชิญครับย้อนว่าลำบากจังที่ใครเขาอยากให้ตอบคำถามเรื่องมันเกิดมาจากอะไรใครทำที่ความหาเขาต้องจบไปไม่อยากสิเจอประโยคคำถามที่ตอบตัวเองสักคำยังทำบ่ได้เมื่อถูกเธอทิ้งทั้งที่บอกเข้าใจสิขาให้ตายก็ตอบว่าได้พันทางผิดคนคนตอบบ่อยู่คงอยู่บ่สิตอบจังไรก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้สิให้ถามไผเจ็บใจก็ได้แต่ทนคนตอบบ่อยู่คนอยู่ก็ยังต้องฟังวนๆเป็นยังคือเลิกกันทั้งตั้งโดนอียังคือเหตุผลก็อยากสิฮู้คือกันนั่นล่ะก็เมื่อเธอคนที่หักสุดใจจากไปด้วย
บ่จ้ามื้อนี้อยากสิหลบให้สุดขอบฟ้าบ่มาพ่อหน้าเลยจักไผบ่อยากสิเจอประโยคคำถามที่ตอบตัวเองสักคำยังทำบ่ได้เมื่อถูกเธอทิ้งทั้งที่บอกเข้าใจสิขาให้ตายก็ตอบบ่ได้พันถามผิดคนคนตอบอยู่คนอยู่บ่ฮู้สิตอบจังได้ก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้สิให้ถามไผเจ็บใจก็ได้แต่ทนคนตอบบ่อยู่คนอยู่ก็ยังต้องฟังวนวนเป็นยังคือเลิกกันทั้งที่หักกันมาตั้งโดนเป็นยังคือเหตุผลก็อยากสิบ่อยากสิเจอประโยคคำถามที่ตอบตัวเองสักคำยังทำบ่ได้เมื่อถูกเธอทิ้งทั้งที่บอกเข้าใจสิขาให้ตายก็ตอบบ่ได้เพิ่นถามผิดคนคนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่ฮู้สิตอบจังไดก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้สิให้ถามไผเจ็บใจก็ได้แต่ทนคนตอบบ่อยู่คนอยู่ก็วนเป็นยังคือเลิกกันทั้งที่หักกันมาตั้งโดนเป็นยังคือเหตุผลก็อยากสิฮู้คือกันนั่นล่ะคนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่ฮู้สิตอบจังได้ก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้สิให้ถามไผเจ็บใจก็ได้แต่ทนคนตอบบ่อยู่คนอยู่ก็ยังต้องฟังวนวนเป็นยังคือเลิกกันทั้งที่หักกันมาตั้งโดนอียังคือเหตุผลก็อยากสิฮู้คือกันนั่นล่ะโอเคเยี่ยมยอดไม่ใช่แดนเซอร์หรอโอ้โหแม่ไม่ใช่มั้งโอ้โหดูแบบสบายสบายเสียงดีมากอ่ะทั้งสองท่านเลยนะครับเอาล่ะต้องไปที่กรรมการแล้วนะครับน้องเปาครับเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้โหนี่คือรอบรองแชมป์ใช่ไหมคะแต่ว่าโอ้โหดุเดือดเหมือนกันนะคะคู่นี้เหมาะสมกันมากๆเพราะว่าเสียงร้องค่อนข้างจะมาในทางเดียวกันนะคะอย่างน้องหยกเองแล้วก็น้องซุยเองเข้าใจอารมณ์เพลงถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ดีทั้งคู่ค่ะส่วนเสียงร้องน้องหยกจะเป็นสไตล์เสียงชัดเสียงแบบมาตรงๆเลยนะคะน้องซุยค่ะน้องซุยเป็นคนที่อารมณ์เพลงนำแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี้ยพอดูหน้าเวทีอ่ะด้วยการร้องเนาะปากมันจะไปข้างนึงนะคะให้อยากให้ไปลองดูหน้ากระจกเนาะแล้วก็ลองแบบว่าลองดูตัวเองค่อยๆปรับไปอันนี้ไม่ได้แย่อะไรนะคะแต่ว่าอยากให้ปรับให้ดีขึ้นแค่นั้นเองนอกนั้นเสียงร้องอะไรดีหมดค่ะมาแล้วครับขอบคุณน้องเปาครับพิชลาครับเชิญครับจริงๆอันนี้ผลต้องมีคนแพ้คนชนะด้วยแต่สิ่งที่มันมากกว่านั้นคืออยากให้ภูมิใจเพราะว่าที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี้มันไม่อยู่ในฐานะแดนเซอร์มาร้องเพลงนะเหมือนนักร้องมาร้องเพลงปกติเลยลูกนั่นหมายความว่าโดยคุณสมบัติของหยกก็ตามซุยก็ตามนี่มีพร้อมที่จะพัฒนาเป็นนักร้องมืออาชีพได้เลยลูกมองตรงที่1แก้วเสียงเพราะทั้งคู่เลย2วิธีเอาเสียงมาใช้ก็ถูกต้องหมดเลยนั่นก็แสดงว่าเรามีพื้นฐานมีต้นทุนดีทั้งเสียงและก็ทักษะความสามารถเลยมันอยู่ในเกณฑ์ของนักร้องหมดเลยลูกเพียงแต่ว่าวันนี้ครูดูเหมือนว่าสิ่งที่มาจะเป็นตัวอธิบายในการตัดสินว่าใครจะไปต่อน่ะน่าจะเป็นเรื่องการคุมสมาธิการมีสติการสยบความประมาทครับขอบคุณครูสลานะครับชัดเจน
เอาล่ะทั้งสองท่านนะครับก็ทำได้ดีทั้งคู่เลยครับเอาล่ะตัดสินกันเลยครับเสียงที่หนึ่งครับเริ่มต้นที่น้องเป่าเสียงแรกใครจะได้ไปครับหนูขอเลือกคุณหยกค่ะน้องหยกนะครับ1เสียงนะครับได้ไป1เสียงแล้วเป็นไงหยกได้ไป1เสียงก่อนนะรู้สึกไงคะตื่นเต้นกว่าเดิมตื่นเต้นกว่าเดิมนะสุยยังมีโอกาสนะคะครับเป็นไงคะตอนนี้ก็ลุ้นค่ะลุ้นต่อไปลุ้นต่อนะครับเสียงที่2ครับคุณผู้ชมครับถ้าพี่เท่งเลือกน้องหยกเข้ารอบเลยแต่ถ้าเลือกน้องสุยลุ้นกันต่อตัดสินที่พี่เท่งเชิญผมขอเลือกให้น้องหยกครับน้องหยกสองเสียงครับผู้สลาครับถ้าจะต้องเลือกขออีกหนึ่งเสียงครับผู้สลาเลือกใครครับเป็นหยกครับครับน้องหยกครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีครับยินดีด้วยนะคะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเลยเอาล่ะน้องสุยคะเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างค่ะก็ขอขอบคุณก่อนเลยแล้วกันนะคะก็หนูจะนำทุกคำแนะนำนะคะแล้วก็คำสอนทุกอย่างค่ะไปปรับปรุงตัวเองค่ะแล้วเจอกันค่ะน้องสุยขอบคุณมากค่ะโอเคครับและก็เป็นหยกที่ทำผลงานได้ดีกว่าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศช่วงหน้าเรายังเหลืออีกหนึ่งคู่ระหว่างก้อยและโบใครจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปได้สักครู่เดียวครับ